้อนี้จะไปติดให้นะคะ17-1 17-2 นะคะพวกเราจำได้แล้วว่ากลุ่ม17เนี่ยแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะคะเพื่อที่จะให้นิสิตไปคุยกันในกลุ่มในการทำงานนะกลุ่ม18อยู่ไหนลูกกลุ่ม18ครูขอมือนิดนึงนะคะกลุ่ม18แม่ลูกนะคะเดินลงไปนะคะนอกบริเวณนะคะตรงอาคารที่เขาข้างๆนิดนึงนะคะกลุ่ม18กลุ่ม19อยู่ไหนคะกลุ่ม19กลุ่ม19กลุ่มมีการรับน้องนะคะตำบักหุ่งอยู่ตรงนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาขยับไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไปเจอกลุ่มเพื่อที่จะทำงานกลุ่มกลุ่ม20ลูกกลุ่ม20กลุ่ม20อยู่ไหนคะกลุ่ม20นะคะไปตึก B ด้านนู้นเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็เยื้อนะคะไปฝั่งทางด้านสำนักวิทยาบริการนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไปรออาจารย์กูไม่อยากอธิบายอะไรแล้วตอนนี้20ทุกคนที่ไปกลุ่มนะคะไปเจอกันแล้วพยายามคิดหัวข้อโปรเจกต์ว่าเราจะทำบริการวิชาการเรื่องอะไรนะคะเอาโครงการในฝันในแต่ละคนมาพูดคุยกันนะแล้วฟังรู้ไหมว่ามันร้อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเธอก็มาถามครูอีกว่าจะทำยังไงยิ่งร้อนมันยิ่งซีโร่อ้าวต่อนิสิตครูนะคะเอาวิธีการเขียนโครงการนะคะใน YouTube ของกรมพัฒนาชุมชนให้นิสิตดูนะคะโดยมีท็อปิกต่างแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเขียนโครงการให้นิสิตไปพูดคุยกันว่าเราจะทำเรื่องอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะนะคะในกลุ่มของตนเองนะแล้วจากนั้นเสร็จนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรคุยกับนะคะอาจารย์ประจำกลุ่มแต่ละกลุ่มจะจืดเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็นะคะปรึกษาหากันคุณสาหาลือกับครูได้อันนี้การท่องเที่ยวและโรงแรมเขาติดอบรมนะคะเขาจะไม่มาแต่เขาจะมาคุยกับนิสิตนะคะโดยใช้ทาง Facebook เพื่อที่จะพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันเนาะฉะนั้นต้องไปพูดคุยกันว่านะคะโครงการที่เราจะทำนั้นทำเรื่องอะไรนะแล้วใช้หัวข้อที่อยู่นะคะในFacebook ที่กำหนดให้เพื่อที่จะเขียนเป็นโครงการไม่น่าจะเกิน2หน้ากระดาษนะคะไม่น่าจะเกิน2หน้ากระดาษแล้วนิสิตค่อยเอาไปคุยกับอาจารย์ประจำชั้นอาจารย์ประจำชั้นนั่นก็คือกลุ่ม17คือครูกับอาจารย์เออานิรุตนะคะกลุ่ม19จำไม่ได้กลุ่ม19อาจารย์ไม่ขชาติกฤษกลุ่ม20กับอาจารย์แม่แจนนะคะกลุ่ม19นี้น่าจะเป็นโอ้ยนึกชื่อไม่ออกอาจารย์จ๋านะคะอาจารย์จ๋าค่ะโอเคใครมีคำถามยกมือขึ้น20สัปดาห์หน้ากรุณาฟังนะคะว่าพวกเราจะไปติวข้อสอบที่ตึกไหนสัปดาห์หน้าจะติวข้อสอบมิดเทอมห้ามพลาดฉะนั้น17ไปรอที่ตรงไหนคะกลุ่ม17วันนี้ไปรอที่ตรงไหนข้างนอกบริเวณนี้อ้าวกลุ่ม17ออกไปก่อนด่วนจีไปสนิจ๋ากลุ่มอื่นรอก่อนกลุ่มอื่นรอก่อนอาจารย์เอ๋มีอะไรรอแป๊บนึงลูกรอแป๊บนึงอาจารย์เอ๋จะคุยกลุ่ม18นะครับกลุ่ม18ขึ้นไปที่อาจารย์ชั้น2นะครับด้านข้างมันจะมีถนนมันจะมีหลักไปเดินขึ้นไปชั้น2นะครับ2ชั้น3ไม่17อยู่ข้างนอกนี้เลยค่ะเอากลุ่ม17ออกไปก่อนลูกอย่าเพิ่ง18ตั้งรอก่อนแป๊บนึงค่ะ17รีบลุกเลยลูกเพื่อที่จะไม่ร้อนลูกขอความกรุณานะคะ17ออกไปรอครูกับอาจารย์ข้างนอกนะคะกลุ่ม18นะคะขึ้นไปชั้น2
2ใช่ไหมอาจารย์เอค่ะไปที่ตึกบีสำนักคอมนะคะแล้วไปรออาจารย์จ๋าอยู่ที่นั่นนะคะกลุ่ม20นะคะไปรออาจารย์แม่แจนอยู่ที่ตึกบีนะคะโดยค่อนไปทางสำนักวิทยาบริการนิดนึงเชิญเลยลูกเดี๋ยวเป็นลมนะคะเดี๋ยวครูจะเย็นกว่านี้ถ้าพวกเราเป็นลมขอบคุณมากค่ะฮะไม่อยู่ค่ะมันอยู่เพราะนะคะไม่ไหวแบบนี้นะคะนิสิตจะป่วยไม่ได้เด็ดขาดนะคะนิสิตจะหนีนะถ้าหนีนี่เป็นเรื่องนะเพราะว่าพวกคุณจะต้องส่งงานนะแล้วสัปดาห์หน้าเราโดยจะประกาศขึ้น Facebook ให้กับทุกคนค่ะในแต่ละกลุ่มนะคะในแต่ละกลุ่มนิสิตวันนี้คุณต้องขอโทษมันไม่รู้ดีว่ามันจะเป็นเหตุการณ์อะไรนะคะต้องขออภัยนิสิตนะคะแต่เราจะไปทำงานกลุ่มกันนะคะเอากลุ่มนั้นไปเลยลูกไม่อยู่พวกเจ้าหายใจออกบอกกลุ่มนั้นทำไรลูก